พลิง 5Save นวัตกรรมแห่งโลกอนาคตเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์แคปซูลดับเพลิงหรือ 5Save เทคโนโลยีจากญี่ปุ่นเป็นแคปซูลดับไฟชนิดกว้างที่มีขนาดเล็กมีลักษณะรูปทรงคล้ายแคปซูลขนาดเล็กความกว้างยาวสูงเพียง 16-20 ลูกบาศก์เมตรขนาดความจุ650 mL มีประสิทธิภาพในการใช้ดับไฟได้3มิติทั้งบนพื้นผิวไม้กระดาษน้ำมันแก๊สสามารถนำไปใช้ผสมได้ทั้งน้ำเปล่าน้ำทะเลและน้ำเสียเพื่อใช้ดับไฟป้องกันอัคคีภัยที่จะลุกลามได้อย่างทันท่วงทีสามารถเก็บไว้ในบ้านโดยสำนักงานและในรถยนต์ก็สามารถเก็บเอาไว้ได้แคปซูลดับเพลิงฝ่ายเซฟนั้นเก็บได้ในอุณหภูมิลบ 10-60 องศาเซลเซียสใช้งานง่ายทั้งเด็กผู้ใหญ่คนชราผ่านการทดสอบประสิทธิภาพจนได้รับการยอมรับในต่างประเทศนอกจากนั้นแคปซูลดับเพลิงฝ่ายเซฟมีส่วนประกอบหลักคือสารที่มีในอาหารไร้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสวัสดีครับผมทุกสื่อมวลชนทุกท่านเลยนะครับและแขกผู้มีเกียรตินะครับวันนี้ทางบริษัทเราดีใจและก็ภูมิใจมากนะครับที่มีโอกาสได้มาแถลงข่าวนะครับเปิดตัวแคปซูลดับเพลิงไฟเซฟนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมโลกแห่งอนาคตนะครับเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นนะครับตรงนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณทางมิสเตอร์เลนะครับผู้ผลิตซึ่งได้ลิขสิทธิ์มานะครับจากประเทศเวียดนามนะครับทางบริษัทเราเป็นผู้แทนจำหน่ายเจ้าเดียวและก็เจ้าแรกในประเทศไทยนะครับที่นำแคปซูลดับเพลิงเข้ามานะครับตรงนี้นะครับเพื่อปกป้องในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องคนไทยเรานะครับถือว่าอัคคีภัยเป็นภัยที่ร้ายแรงที่สุดนะครับเหมือนอย่างที่ท่านอาคมกล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับโจรปล้น7ครั้งไม่เท่ากับไฟไหม้ครั้งเดียวนะครับตรงนี้นะครับเพราะนั้นไฟไหม้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยร้ายแรงที่สุดมันจะไหม้เผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างนะครับรวมทั้งความสูญเสียในชีวิตและก็ทรัพย์สินของพี่น้องคนไทยเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าบริษัท Smart Health Solution จำกัดและ SC Part มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้นำผลิตภัณฑ์แคปซูลไฟเซฟเข้ามาเพื่อปกป้องเบื้องต้นนะครับในการดับเพลิงครั้งนี้นะครับผมเพื่อไม่ให้ลุกลามไปเป็นเหตุอันตรายร้ายแรงนะครับครับผมครับการใช้งานนั้นใช้งานง่ายมากเลยนะครับทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุนะครับวิธีการใช้เราจะใช้ปาหรือเขี้ยงไปในจุดที่เกิดเพลิงไหม้นะครับเมื่อกระทบนั่นแล้วเนี่ยมันก็จะกระแตกแตกแล้วก็จะปกคลุมนะครับในส่วนตรงนั้นทำให้เพลิงไม่ลุกลามไปยังส่วนอื่นนะครับแล้วก็ดับสามารถไปปิดกั้นทางออกซิเจนนะครับให้ดับได้โดยฉับพลันนะครับและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นมิตรทุกคนนะครับตรงนี้ไร้สารมลพิษนะครับไร้สารเคมีนะครับตรงนี้ครับผมไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตด้วยนะครับครับดับได้ทุกประเภทครับ3ประเภทเลยนะครับที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ประเภท A ก็คือพวกไม้กระดาษนะครับประเภท B ก็เกี่ยวกับน้ำมันก๊าซน้ำมันและก็ก๊าซนะครับส่วนประเภท C ประเภทที่3นั่นคือเกี่ยวกับระบบไฟฟ้านะครับไฟครับผมเหมือนเราต้องขอบอกว่าต้องขอบคุณทางทีมงานที่ทั้งแบบคิดมาแล้วก็จัดจำหน่ายที่เมืองไทยคิดว่าคนไทยได้มีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์ First Aid น่าจะเป็นเบื้องต้นในการแบบช่วยเหลือการเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้แล้วขั้นตอนก็คือวิธีการใช้ง่ายมากๆคิดว่าทุกบ้านก็ต้องจำเป็นต้องมีไว้หรือว่าทุกคนควรรู้จักแล้วก็ควรมีไว้ในการช่วยเหลือเบื้องต้นค่ะคือช่องทางตรงนี้ใครอยากสนใจก็ติดต่อทางเราจะมีจังหวัดละดีเลอร์แต่ตอนนี้คงไม่ไหวแล้วเมื่ออาจจะให้มะนาวดูแลการตลาดด้วยก็ได้ เพราะว่าอะไรมะคือมะนาวเขามองออกว่าสินค้าตัวนี้จะทำยังไง ผมเอาสินค้าตัวนี้เข้ามา3ปีจะเอาเข้ามา3ปีแล้วผัดเปลี่ยนหลายคนเขามองไม่เขามองไม่ออกแล้วบอกให้เป็นวิกฤตสิ่งแวดล้อมนะเด็กก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้ผู้สูงอายุมีอยู่ครั้งนึงไฟไหม้เพิงหมางานของพรรคพวกผมที่ปทุมธานีหลายคนวิ่งไปถามดับถังดับเพลิงฉีดไม่ได้บังเอิญผมพกอยู่ในรถผม3ลูกผมก็ปาไปดับ
ทั้งที่ผมถ่ายคลิปไว้ถ่ายคลิปอย่าหาว่าผมจัดฉากผมไม่ถ่ายพิสูจน์ให้เห็นโอเคผมจัดได้จริง